ในช่วงนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชันท์พาร์ทเนอร์ค่ะว่ามีมุมมองในช่วงท้ายสัปดาห์แบบไหนอย่างไรกันต่อในช่วงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปิงค่ะสวัสดีครับบอสมอนครับเฮ้ย สวัสดีค่ะบอสปิงแหมฮิตกันนะเรานะ เป็นยังไงบ้างครับพี่ปิงแลต้อนวนี้พบันอสห้ากร้ัอยนจุดได้เจอบ้างไหมครับหรือว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ละ พี่กันเเขขาาไปมาสเจนิทอกับวบันอสอังกคันานี่วันอังคารบอสกันบอสกันยังวันอังคากรัญยังไชม่ถูากจับกุมแล้วพี่กัญชาและนาวาอยุธยาบอสกันก็ คอรยัาบกพเจีอ่บอสกันรายการเรายังมีบอสกันอยู่คุ้มครองรายการอยู่นะอ่คะรับเชิญเลยครับพี่ปิงเป็นยังไงบ้างก็มาแล้ว1,500แล้วนะครับมาพันอห้าแลแล้ว้วนะครับจะไปต่อจากนี้ก็ก็เป็นไปได้นะครับคืออย่างแรกอ่ะตอนมัน1,470จะเห็นว่ามันก็ตันๆใช่ไหมพี่470อ่ะตันอยู่มา2 อาทิตย์เลยนะครับแต่ในการตันง่ายมากเลยนะครับ valuation เพราะว่า1,470เนี่ยมันคือการตอบรับการขึ้นการลดดอกเบี้ยครั้งเดียวของแบงก์ชาติในปีนี้ค่ะพอเมื่อวันพุธเนี่ยมีการลดดอกเบี้ย valuation มันก็เปิดขึ้นไปอีกดิอีกประมาณ60 จุดนะฮะกอ็ืมเท่ากับว่าถ้าแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยในปีนี้2 ครั้งเป้าหมายเซ็ตก็จะประมาณ1,540ค่ะนะครับก็แปลว่ามันก็ยังไปได้ระหว่างทางอาจจะมีตุ๊ตตัดตุ๊ตตัดตุ๊เป๋บ้างแต่ว่ามันไปได้เรื่อยๆของมันนั่นแหละเป็นเหมือนอย่างที่แผนที่เราเคยคุยกันมาทั้งหมดอะครับพี่ MACD ตัดซิกแนลไลน์บ้าบอคอแตกอะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าต้องระวังนะฮะคือหลายครั้งแล้วที่เวลาตลาดดีแล้วเราแบบกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งเราจะไปวางเป้ามันเนี่ยเราก็จะซื้อขายๆสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาที่วงจรอุบาทเหมือนเดิมเมื่อวานผมก็ไปบริษัทหนึ่งไปให้คำปรึกษาเรื่องด้านการลงทุนนะครับบริษัทนี้ก็อยู่แถวพระราม3บริษัทใหญ่มากนะฮะครองที่ดินแถวพระราม3แบบใหญ่อ่ะนะตั้งแต่วัดจันทร์ในยันวัดจันทร์นอกอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็ไปปรึกษาเขาผมก็บอกกับเขาว่าตอนนี้พอร์ตเราดีขึ้นมามากๆนะครับแต่จากนี้ไปเราจะไม่ซื้ออะไรหรือถ้าจะซื้อก็ซื้อวันนี้ให้หมดเต็มที่ไปเลยให้มันเต็ม100ไปเลยแต่เราจะไม่ใช่มาแบบว่าเดี๋ยวขายตัวนี้ซื้อตัวนู้นไม่เอาเราจะซื้อแล้วก็กอดไปเลยถือไปเรื่อยๆเลยได้แค่ไหนได้แค่นั้นแล้วก็ภายในไตรมาส1 ปีหน้าผมจะขายทั้งหมดให้ควรขายทั้งหมดให้เหลือเพียงแค่50%แล้วก็พอพ้นจากไตรมาส1สักประมาณเมษาก็ขายทั้งหมดขายหมดไปเลยคือคมัน่ะจะไม่ใช่แบบว่าพอขึ้นมาแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวซื้อตัวนู้นซื้อตัวนี้สะสมไปนี่เรื่อยๆนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพี่ตลาดพังปุ๊บมันก็ติดอีกแล้วอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ที่มีอยู่ก็ถือไปเช่นคเดี่ยะวกันทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็คงมี CPO ก็ถือไปก็ไม่ต้องขาอยืมใช่มีแบงก์ใชก็่ถืกอ็ไปมามีแอดวานซ์กราฟอินทัชแก๊งสนามกอล์ฟก็ถือไปมันจะขึ้นแค่ไหนก็เรื่องของมึงนี่เราก็ถือไปแก๊งสนามกอล์ฟกราฟอินทัชแอดวานซ์ไงพี่ก็แก๊งสนามออฟก็ถืออ๋ไอปนะครับโอเคก็ไม่เพิ่มไม่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มคงต้องไปหาตัวแลกการ์ดอย่างเช่นอ่ะคุณอาจจะเอา CHG ก็ได้ค่ะค่ะ CPN ก็ได้ที่มันยังไม่ค่อยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นออืมตะก็มได้ที่เคยแนะนําไปทั้งหมดนะครับก็ได้อมตะ CPN ครับอืมว้าประมมาาณทั้นงี้ตลาดนั้ทนั้งเตพราละานั้ดนถ้าค่ะพมีั่นปจิะงเป็นหุ้นที่ตาอะไรผมก็เนี่ยครับพี่อ๋CPN นะอมอเหมือนตเดิะมแล้วก็อืม CHG ไม่มีอะไรมากมายครับตามทรงอืนี้มนะครับอืมอมตะ CSG ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งผมว่า CP Extra คือ CP Extra เนี่ยยังไงก็ต้องไปกลับไปที่44 บาทนะครับผมคิดว่าสี่อสืี่บมาท CP Extra ก็ได้โอเคประมาณนพีี้่ก็เห็นมา CPN ใช่ COE แต่ฟิวเจอร์เนี่ยต้องระวังนะครับผมว่าอาจจะเข้าสู่โหมดพักร้อนละในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเบโอสเคิสตอนนี้ก็เอ้ยแต่เบสิสได้อยู่-2.2ใช่ไหมคุยกันครั้งล่าสุดตอนนั้นเราบอกว่าเบสิสมันบวก 4.5ถ้าเกิดคุณยังเห็นเบสิสลบ 2ก็แปลว่าคุณถือลองไปเรื่อยเลทโปรฟิตรันไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นถือลองไปตน้องะคเมรับสิทธิ์ลบเท่าไหร่ถือลองนะลบ 2โอเคลบ 2ไงพี่ตอนนี้ลบ 2อืมได้ครไัดบ้ถือได้เนาะครใหั้บมันได้ลบตรงนี้ฮะครตับัวแม่มันเท่าไหร่962ห่างจากแม่นะฮะลูกห่างครัจบากแม่อยู่โอเคเดลต้าเป็น130 บาทแล้วนะพี่ปิงสุดยอดเลยนะบอกแล้วอว่ืา้มันต้องเอาไอ้พี่เดลต้าเพราะว่ามันคือเกิดช็อตสควีซถูกไหมมันมีช็อตค้างอยู่ตั้ง5,000 ล้อา๋นนะพอี่เหรอเคยบอกแล้วให้เคชย็อบตอกอแล่ะ้ว
ผมบอกอ่ะตั้งแต่ตอนนี้นี่แล้วตอน80อื85ไม่ย้อนเทปได้เลยว่ามันจะมีช็อตควิซอ่ะพี่มอนไม่เชื่อเว้ยเดี๋ยไวม่พี่เชืให่้อดูอะไรบ้างอืมเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงพี่ขอแชร์เดี๋ยวขอแชร์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเปิดก่อนเขาเปิดนี่ก่อนเดี๋ยวผมขอแชร์ให้พี่มอนดูช็อตควิซเดี๋ยวดูนะพิมพ์แค่พิมพ์เขาว่าเดลต้าช็อตสควีซมันก็ขึ้นมาเลยใช่เไนหมี่ยผมเคยเนี่ยขี้โม้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่20 มิถุนาแล้วเดลต้ากับวช็่อาตสควีซจะเป็นได้แค่ไหนผมบอกแล้วว่าไม่มีโอกาสให้เราสะสมเดลต้าไว้สุดท้ายแล้วถ้าเดลต้ามีไปได้ไปไดใค้รสักคสนิเนี่ยนะไล่ให้ปรับเพิ่มขึ้นไปได้อ่ะอ๋อไอคนที่ช็อตไว้เยอะๆมันจะเจ๊งและมันซีจะเรตี้อยงสแลถู้วกนบะีบโอ้ครับก็เกมมันเป็นแบบนั้นอยู่เกมออกมาแล้วนะฮะอ่ะครับก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะช่วงนี้พี่ปิงจะต้องคำล่ะได้ซื้อกับเขาไหมทองคำมันแปลกนะพี่คือเมื่อคืนเนี่ยครดัอบลลคารั์บมันแข็งคอื่ามบอนยิวถูกเซลออฟบอนถูกเซลออฟทำไมต้องเซลออฟเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกามันดีจัดเขาก็มองว่าเฟดอาจจะสคิปก็คอืือมไม่ลดดอกนะฮะค่ะนี้แต่แปลกมากเลยภายใต้สถานการณ์นี้มันควรต้องทำให้ทองลงแต่ทองแอครับขึ้นพี่แปลว่าอาจจะมีเรื่อง geopolitics รุนแรงอะไรไหมแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้มันหยองๆนะพี่ก็อาจจะไปได้ไกลอ่ะคำว่าหยองๆคือมันมาด้วยพลังงานบางอย่างก็อาจจะไปได้ไกลอืม3,000ก็แล2,000้วลองนึอกืภมาพคืนนี้เราคืนนี้นะคืนนี้เนี่ยทองอ่ะเอาขอไปคืนนี้ดอลลาร์มันจะอ่อนถามว่าทำไมคืนนี้ดอลลาร์ต้องอ่อนมันไม่มีสตอรี่อะไรแล้วที่จะทำให้ดอลลาร์แข็งได้ในช่วงนี้ ECB ประชุมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาสัปดาห์หน้าไม่ค่อยมีอะไรแล้วดอลลาร์มันแข็งมาหลายวันใช่ไหมวันนี้ดอลลาร์มันจะเริ่มอ่อนบอนยูจะเริ่มโดนกดลงบ้างทองมันควรต้องขึ้นต่อว้าวคุณมีทองถือต่อลองทองทีนี้คนที่มีทองในรูปของบาทนะฮะก็ดีใจด้วยผมบอกแล้วว่าคุณจะได้อยู่สองเด้งค่ะเก็บทองไปก่อนคุณจะได้จากค่าเงินที่มันอ่อนค่าขึ้นมาแล้วคุณก็จะได้ต่อถ้าทองมันยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ทองในรูปของบาทเป็นไปตามที่คาดหมายนะฮะนะครับตั้งแต่ที่คุยกันเนี่ยก็ผมเชียร์ตอน40,000กับอีก500 บาทตอนนี้เป็น42,350 บาทโอ้ได้มาสองพันสองกับพัสนองบพัานทอืมเยอะนะอืมทองแท่งนะอืมครับได้ค่ะอ่ะมานี่มีคำถามถึงพี่ปิงนิดหนึ่งบีทีเอส19 บาทซื้อแล้วเพิ่มทุนกับเขาได้ไหม4.5 บาทมันราคานี้มันใครเขาจะเพิ่มทุนอ่ะพี่ไม่มีตังเขามีตังอ่ะราคาต่ำกว่าราคาเพิ่มทุนปะบีทีเอสใช่ไหมฮะเดี๋ยวพเีอ่ขออดูก็ก่อนผมไม่รู้อ่ะพี่ไม่ค่อย no comment กับตัวนี้เลยถ้าจะเอาอะไรผมไปเอา BEM ดีกว่ารอขึ้นอ่ะอ๋อราคาเท่าเพิ่อม๋อทุนน่อีะกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมว่ามีตัวหนึ่งที่อาจจะมาก็ได้นะพี่อาทิตย์หน้าจะประกาศงบนะครับได้ TTB ค่ะคิดว่างบจะดีอ๋อนะครับแล้วก็ TTB เป็นหนึ่งในแบงค์ที่จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงนะครับอืมอืมทีอืมทีบีทำไมได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงคนอื่นเขาไม่ได้กันพนะอร์ตเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นมีสินเชื่อเช่าซื้อใช่ไหมแล้วมันเปอ็นดอกเบี้ยแบบฟิกเรทไงดอกเบี้ยขาลงเขาก็ได้อืประโยชน์มไงพี่เช่าซื้ออืมครับ SISB ยังเอาไหมมีเอาฝากถคารมัถบึงพี่มีถือไปครับก็รอคือหุ้นกลางหุ้นเล็กตอนนี้อาจจะเงียบๆหน่อยเพราะว่าตลาดอะมันบูมขึ้นมาด้วยวายุพักไล่ซื้อแล้วเขาไล่ซื้อหุ้นใหญ่อนืะครัมบอกื็มเดี๋ยวเฟใชด่ถัดไปหุ้นกลางหุ้นเล็กก็มาอยู่ดีนะครับแล้ว CPF พี่ปิงว่าอย่างไรเฉยเฉยเฉยเฉเฉยยเฉ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 ยเโฉอยเคอ่ะว่ายไัดง้ไงกไ็ด้ไม่มไีด้อะไรพี่ก็งบคงไม่ดีไตรมาสสามอืราอคาหมูเห็ดเป็ดไก่มันลงนะครับอันละปันตันเปิดเทอมเมื่อไหร่28มิหรือ28นี้ครับ28ตุตุลลาาเออครับพี่วันแบงคอกเขาเปิด25มั้งผมน่าจะคนละทางรถไม่น่าจะไปโอติเดคโอเคมันไม่น่าไดติ้ดได้ได้เออไม่ได้ถ้าเป็นตอนแรกที่คุณตอนคุณพลอยเขาเริ่มตั้งครรภ์ผมอาจจะให้เรียนแถวซอยเย็นอากาศอาจจะได้รับผลกระทบตอนแรกนะแต่ตอนนี้พอดีว่าไม่ได้เรียนซอยเย็นอากาศละครับโอเคอ่ะ
ขอบคุณมากค่ะพี่ปิงแล้วพวกตลาดหุ้นสหรัฐล่ะเป็นยังไงบ้างต้องจะต้องมีย่อนะครับมีย่ออืมแต่ว่าไม่ได้ยากไม่ได้ย่อหรือเพราะว่ามันมีช่วงของการรายงานงบแล้วงบมันออกมาดีจัดๆนะครับอืมเพียงแต่ว่าทําไมต้องมีย่อด้วยพอดีไปดูกราฟแล้วมันเป็นเวฟ5ย่อยอ่ะอาจจะมอีืมคืนนี้ย่อต้นสัปดาห์หน้ามีย่อบ้างแต่ว่าย่อมาก็คือต้องเก็บแปลว่าคุณก็ลงมาคุณก็รอลองคออย่างเดีจย้วะทั้ง NDX แล้วก็ตัว SPX ส่วนหุ้นจีนตอนนี้เขา MCA ใช่ไหมพี่ก็ MCA 50ไม่ล่าสยัุงดไม่ยังอย่าเพิ่งเข้าไปเอาเพราะว่าเงินเนี่ยมันกำลังโยกออกจากจีนแล้วก็กลับเข้ามาในอินเดียแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียอ๋อก MCA ็เป็ตนอนนีพุ้ทไม่ค่อยน่าเอาตอนนี้อย่าเพิ่งถ้าจะเอาอะไรไปเล่นหุ้นฮ่องกงดีกว่าก็รอเก็บหุ้นฮ่องกงกันนะครับอืมจริงแล้วถ้าเกิดคุณจะเอาจริงๆอ่ะเนี่ยแหละเอา DW หุ้นไทยตรงซ้อง่ายกว่าเยอะเลยเคยบอกแล้วเอาแอดวานใช่ไหมพี่ก็บอกกันทั้งประเทศแหละแต่ไม่มีใครกล้าได้ค่ะพี่ปิงขอบคุณมากเลยครค่ะัขบอบคุณครคับ่ะครับสสววััสสดดีีครัคบ่บะอสมอนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบรรยากาศตลาดหุ้นไทยก็มองว่ายังได้อยู่นะทุนส่วนทองคำใครมีก็ถือต่อไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของ S&P ซีรีส์ฟิวเจอร์ต่างๆนะฮะก็ถ้าหากเบสิสมันยังติดลบอยู่ที่ระดับ2ก็ยังถือรองได้ก็เป็นเทคนิคทางด้านการเทรดทางด้านตัว S0 นั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะ